ต่อจากนั้นเวลา 11:00 น.เสด็จพระราชดำเนินออกหน้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระแท่นอัฐทิศภายใต้พระบวรเสวตฉัตรปอมาลาคุณสมุหาราชพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าเบญจครับพันตรีควงอภัยวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศแรกทรงผันพระองค์โดยทักษิณาวัตรแปรพระพักตร์สู่ทิศอัคเนย์พระยาอุดมพงษ์เพ็งสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่สองทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศทักษิณนายกเสียงเหมะภูติสมาชิกสภาผู้แทนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่สามทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศหอระดีพลโทพระยาศรีสรราชภักดีสมาชิกวุฒิสภาถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่สี่ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศประจิมพระยาอัชราชทรงสิริสมาชิกวุฒิสภาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่ห้าทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศพายัพพลโทพญาวิชิตวงศ์วุฒิไกรสมาชิกวุฒิสภาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่6ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศอุดรนายเกษมบุญยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่7ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศอีสานหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่8ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศกลางเจ้าพญาสู่ทิศพยัพพลโทพญาวิชิตวงศ์วุฒิไกรสมาชิกวุฒิสภาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่6ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศอุดรนายเกษมบุญยศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่7ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศอีสานหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นทิศที่8ทรงผันพระองค์แปรพระพักตร์สู่ทิศกลางเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศรประธานวุฒิสภากราบบังคมทูลเป็นภาษามคธแล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอภิเษกสำหรับส่วนกลางนายเพียรราชธรรมนิเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรกราบบังคมทูลเป็นภาษาไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกเป็นส่วนกลางเวลา 11:30 น.เสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งพัทรบิดโดยกระบวนเสด็จพระราชดำเนินประทับพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาพระสกุลวามเทพมุนีกราบพระเวสสันเสริญเปิดศิวาลัยไกลลาศเป็นภาษาตันตระจบแล้วกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์และเครื่องบรมราชาภรณ์เครื่องประดับพระอิสริยยศด้วยภาษามคธจากนั้นพระครูวามเทพมุนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรพระสังวานพราหมณ์ผู้รำพระสังวานนพรัตน์ราชวราภรพระสังวานพระนพพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรชัยพฤกษ์พระแท้จามรีพัดวาลวิชนีพระแท้หาช้างเผือกพระธรรมรงค์ฉลองพระบาทเชิงงอนในท่ามกลางคณะสงฆ์
จตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์80รูปทักษิโณทกเวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินออกพระที่นั่งพระอมรินทราวินิจฉัยในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมนี้จะพนักงานได้เทียบม้าต้นช้างต้นพระที่นั่งราเชนทยานรถพระที่นั่งและเทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าราชวรดิษฐ์พร้อมกัน